คำว่าครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันหมายถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่สมัยปัจจุบันนี้มีแต่พระโอวาทคำสั่งสอนพระองค์เองก็ดับทรงดับขันธ์ปรินิพพานตามเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติมีความต่างกันอย่างหนึ่งความต่างกันอันดับสองก็คือครั้งพุทธกาลมีความมุ่งมั่นและถือการปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายเป็นรากฐานอันสำคัญในวงพระศาสนาในวงของพุทธบริษัทและพระภิกษุภิกษุณีตลอดสามมาเลยมาสมัยปัจจุบันนี้ภาคปฏิบัติรู้สึกว่าเบาบางมากแทบแต่ว่าไม่มีซึ่งเกิดจากความไม่สนใจเป็นส่วนมากถือการร่ำการเรียนเป็นมรรคเป็นผลไปเสียโดยไม่ได้คำนึงว่านั่นเป็นเพียงความจำคือการเรียนเพื่อความจำอันดับต่อไปจึงเป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะตักตวงเอามรรคเอาผลขึ้นมาอันนี้ถือเอาภาคปริยัติคือการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นมรรคเป็นผลเสียเลยในความรู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนมาได้มากน้อยจึงมีความภาคภูมิใจโอ้อาจนลืมเนื้อลืมตัวทั้งที่กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยหรือถลอกปลอกเปลือกแม้แต่นิดนอกจากกิเลสพองตัวขึ้นมาเพราะความจำได้นั้นเท่านั้นนั่นมันต่างกันอย่างนี้หากการศึกษาปฏิเล่าเรียนเพื่อการปฏิบัติมีอยู่ดังสมัยพุทธกาลแล้วการตักตวงอมตะผลนิพพานก็ต้องมีอยู่เช่นเดียวกันอาจจะต่างกันอยู่บ้างก็คือผู้เชี่ยวชาญต่อการแนะนำสั่งสอนนั้นจะอาจจะมีมากน้อยต่างกันเมื่อมีน้อยต่างกันเช่นนี้การศึกษาทางภาคปฏิบัติย่อมไม่สะดวกเหมือนมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดโดยที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายผลดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมีความต่างกันมีเท่านี้ส่วนศาสนธรรมนั้นคงเส้นคงวาสภาพทั้งหลายที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่สอนไว้ประกาศเอาไว้นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอที่จะมาแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาเช่นบางที่ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีหรือพูดย่นๆเข้ามาก็กิเลสและธรรมมีอยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันหมดต่างแต่ความรู้ความเห็นของคนที่จะนำมาแยกมาแยกมาปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงมากน้อยต่างกันเพียงไรหรือไม่เท่านั้นศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องต่างกันว่าครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ไปเสียเลยกลายกันอย่างลึกลับกาฟ้ากับดินดีไม่ดีอาจจะสุดเอื้อมหมดฝังในความรู้สึกของคนเป็นส่วนมากก็ได้เรายังแน่ใจด้วยว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะความรู้สึกทั้งหลายนี้ถูกทุ่มเทไปในทางอื่นเสียมากกว่ามากที่จะมาคิดให้เป็นผลเป็นประโยชน์ตามหลักความจริงแห่งศาสนธรรมเราพูดอย่างนี้พูดในวงชาวพูดเก่าไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่เคยสนใจต่อพุทธศาสนาเลยพูดในวงชาวพูดซึ่งมักจะทุ่มเทจิตใจไปทางอื่นเยอะมากนี่แหละความรู้สึกของใจมันต่างกันเช่นนี้กับข้ามพุทธกาลผลจะพึงได้รับจึงมีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวหากมีผู้สนใจฝ่ายอัดฝ่ายทำด้วยภาคปฏิบัติสมเช่นเดียวกับทางภาคปริยัติด้วยแล้วผลจะสืบต่อกันมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดว่าขาดตอนตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะสืบต่อไปเรื่อยๆเพราะธรรมทั้ง3อย่างนี้เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกคือปริยัติในแก่การศึกษาสำเนียกศึกษาเลี้ยวเรียนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วใฝ่ต่อการปฏิบัติจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติดังที่พระอุปัชฌาย์ท่านสอนให้ทุกๆองค์ในขณะที่บวชจะบวชเป็นเณรก็ตามบวชเป็นพระก็ตามนั่นคือภาคปริยัติอยู่แล้วนั่นแหละพื้นเพแห่งปริยัติคืออะไรก็คือกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์มอบให้นั่นแหละนั่นคือพื้นเพแห่งปริยัติที่อุปัชฌาย์มอบให้คุณบุตรผู้บวชใหม่เกสาโลมานาขาทันตาตะโจ
นี่เรียกว่าอนุโลมพิจารณาให้พิจารณาอนุโลมอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นท่านสอนลันตาหน้าขาโลมาเกศานี่คือปฏิโลมคือให้กำหนดพิจารณาใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังท่านเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีอยู่ภายในกายของเรารอบตัวหรือเต็มตัวมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเต็มอยู่นี่เพราะมันเกี่ยวโยงกันจริงๆว่าไม่มีอย่างอื่นมีแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันเต็มหมดในร่างกายของเราอาจารย์นั่นครอบไปแล้วนี่ท่านเรียกว่าภาคพื้นปริยัติที่ประชายมอบให้เป็นเรื่องสำคัญมากอุปชาแต่ละองค์องค์ที่จะได้มาบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต้องเป็นผู้สำเนียกศึกษาสนใจในกรรมฐานทั้งห้านี้เป็นอย่างน้อยทุกองค์จึงต้องบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้และสอนไปตามแนวนี้นี่คือภาคปริยัติเราจะเข้าใจว่าไม่เรียนเหรอเรียนแล้วเนี่ยขั้งพุทธการท่านเรียนอย่างนี้เรียนจากอุปชาแล้วก็เรียนจากครูจากอาจารย์ขั้นแหน่งต่างๆวิธีปฏิบัติพอเสร็จแล้วก็ลุคมูลเสนาสนังนั่นฟังที่ท่านบอกนะอุปชาบอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุคมูลเสนาสนังมีไส้ปปชาตาเปยาวะเชียงอุซาหูกรณโยนี่คือถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดาธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามันประชาสมบทแล้วพึงอยู่ตามลูกขมูลล่องไม้ต่อไปนั่งกระชากป่าชายเขาตามถ้ำเหมือนล่องผาให้พึงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดแต่ผู้ที่สอนเพื่อความเอาจริงเอาจังโดยเห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกเป็นภัยจริงๆต่อจิตใจของสัตว์โลกแล้วจะมาสอนแบบสุภาพอ่อนโยนให้กิเลสมันหัวเราะได้อย่างไรก็ต้องสอนลงแบบจริงแบบจังทีเดียวที่ตรงไหนกิเลสจะสะเทือนหัวใจกิเลสจะถลอกปอกเปิกจะเดือดร้อนวุ่นวายแล้วสั่มละสายจนถึงแตกบ้านแตกเมืองออกจากจิตใจต้องเน้นหนักศาสตราอาวุธคือพระโอวาทคำสอนลงที่ตรงนั้นถ้าเป็นอุปชาก็โอวาทคำสอนตีลงที่ตรงนั้นให้ถึงใจคุณบุตรสุดท้ายภายหลังผู้มาบวชกับอุปชานั้นว่าโน่นน่ะป่าเห็นไหมที่นั่นน่ะที่กิเลสกลัวตลาดเทศบาล1เทศบาล2นั่นเป็นที่สังสมของกิเลสนะมันแก้กันเข้ามาพลิกกันเข้ามาอย่างนี้หลักธรรมกับหลักกับกิเลสมันอยู่คนละเดียวมันติดพันกันอยู่นั้นอยู่ในจิตดวงเดียวอยู่คนละฉากเพราะฉะนั้นการแก้จึงต้องให้เน้นให้หนักการสอนต้องเน้นหนักไม่เน้นหนักผู้ฟังผู้จะรู้สึกมีความรู้สึกเน้นหนักหรือถึงใจได้อย่างไรแล้วผู้สอนต้องเป็นผู้เข้าใจนั่นเป็นอันดับแรกทีเดียวเข้าใจเรื่องเกศาโลมานขาสันตาตะโจเข้าใจเรื่องกรรมฐานได้เป็นอย่างดีอย่างครั้งพุทธกาลท่านเป็นอุปชามีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเป็นอุปชานั่นขนาดพระอรหันต์เป็นอุปชาทำไมจะไม่เด็ดไม่เดี่ยวทำไมจะไม่เน้นหนักถึงจุดอันสำคัญของกิเลสแต่ละตัวละตัวมันซุ่มซ่อนมันหลบซ่อนหากินอยู่ในที่ตรงไหนบ้างท่านต้องทราบหมดแล้ววิธีตีต้อนกิเลสฆ่ากิเลสท่านก็ทราบหมดเพราะงั้นการแสดงออกแต่ละบทละบาทของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะหรือท่านฆ่ากิเลสตายหมดเรียบร้อยแล้วภายในใจนั้นจึงเน้นหนักหรือจึงกระจ่างแจ้งจึงแตกฉานมากทีเดียวผิดกับคนทั้งหลายเป็นอันมากสอนลุคมูลเสนาสนังก็ชี้บอกนู่นป่านู่นเขานั่นแหละกิเลสจะพังทลายลงไปที่จุดนั้นตรงไหนที่ไม่ล่อแหลมตรงไหนที่ไม่น่าหวาดน่ากลัวกิเลสก็ไม่กลัวตรงไหนไม่ล่อแหลมกิเลสก็ไม่ล่อแหลมนั่นตรงไหนไม่น่ากลัวกิเลสไม่น่ากลัวตรงไหนไม่กลัวตายกิเลสก็ไม่กลัวตายตรงไหนที่เรากลัวตายนั่นแหละกิเลสมันก็กลัวตายเหมือนกันตรงไหนที่เราอดอยากขาดแคลนกิเลสจะอดอยากขาดแคลนตรงไหนที่เราว่าจะตายแล้วกลัวตายหรือเราจะตายนั่นแหละกิเลสจะตายที่ตรงนั้นน่ะนั่นมันย้ำกันลงอย่างนั้น
ธรรมะคำสอนของพระเจ้าย่ำลงย่ำลงเพราะเหตุใดจึงย่ำลงผู้ที่ท่านมาสอนอย่างนั้นท่านเข้าใจหมดแล้วคือเข้าใจตามวิธีที่ว่านั้นทั้งนั้นถ้าอยู่ที่ไหนถ้าไม่เห็นกำลังของตัวเองไม่เห็นกำลังของความกลัวซะก่อนจะไม่เห็นกำลังของความกล้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่เห็นกำลังของกิเลสต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วจะไม่เห็นกำลังของธรรมแล้วจะไม่เห็นความแพ้ความชนะกันเพราะนั้นจึงต้องเอาให้เน้นให้หนักเช่นสอนเขาอยู่ในป่านะเขาก็สอนนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะชี้เข้าไปชี้เข้าไปนั่นน่ะเป็นสถานที่กิเลสจะเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสจะระส่ำระสายกิเลสจะแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองสาแหลกภพชาติขาดจากจิตใจของเราจะขาดที่ตรงนั้นแหละที่คงที่เราปะกลัวกลัวเรากลัวตายเรากลัวอดอยากขาดแคลนนั่นน่ะตรงนั้นกิเลสกลัวเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเป็นความสุขความสบายนั่นคือความสุขความสบายของกิเลสไม่ใช่ความสุขความสบายของเรามันเอาเราเป็นฉากเฉยๆด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความกระทบกระเทือนเช่นเดียวกับกระทบกระเทือนในร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับเขาขึ้นต่อก่อนหรือต่อยกันบนเวทีเขาไม่ได้ต่อยเวทีนั่งมวยเขาต่อยกันต่างหากแต่เวทีก็พ้นความกระทบกระเทือนไปไม่ได้ต้องกระทบกระเทือนนี่ก็ร่างกายจิตใจมันเป็นเวทีของระหว่างที่เหลือกับธรรมต่อสู้กันจึงต้องมีความกระทบกระเทือนอ้าวกระทบกระเทือนไปเถอะนั่นถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วให้ได้เห็นเรื่องเห็นเหล่าจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนให้มันเห็นให้มันรู้สิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาถ้าไม่ได้ทุกข์ซะก่อนมันไม่เกิดปัญญาคนเราเมื่อไม่ถึงขั้นที่ปัญญาจะเกิดหรืออัตตหิตโนนาโถช่วยตนเองได้มันไม่เกิดนะเมื่อถึงขั้นจนกรอกจนมุมแล้วนั่นแหละเกิดปัญญาไม่มีที่อาศัยพึ่งอาศัยแล้วมันก็วิ่งเข้าหาตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละสำหรับอัตตาหิตโนนาโถแต่ก่อนเราเองก็ไม่เข้าใจแปลว่าอัตตาหิตโนนาโถให้ช่วยตัวเองตัวนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวท่านว่าอย่างนี้ก็เลยคิดไปหาแต่เรื่องที่พึ่งคนอื่นถ้าไม่พึ่งคนอื่นมันจะได้หรือมันคิดไปอย่างนั้นเสียทั้งที่นิสัยของสัตว์โลกมันก็พึ่งคนอื่นอยู่แล้วไม่ได้หวังพึ่งตัวเองควรที่จะมาพึ่งตัวเองดังที่พระเจ้าสอนซะมั่งให้ได้เห็นเหตุเห็นผลมันไม่คิดแต่พอเข้าทางจนตอบจนมุมแล้วมันเป็นไปได้นี่เราพูดถึงเรื่องภาคปริยัติท่านสอนอย่างนั้นพอสอนเรื่องเจสาลุมานะขาตันตาตะโจกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานเมื่อแกออกแล้วเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานงานอะไรงานเพื่อตัดภพตัดชาติงานไอ้วิเศษวิโสหรืองานกองทุกข์ทั้งหลายระหว่างที่เหลือกับธรรมหรือกับจิตจะต่อสู้กันนี่จะทุกข์ที่สุดก็คืองานอันนี้แล้วลืมพบรู้ชาติให้พ้นให้ขาดสะบั้นจากจิตใจถึงบรมสุขได้ก็คืองานอันนี้ท่านจึงชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานของพระงานของผู้ที่จะลื้อตนออกจากวัฏฏะสงสารจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพในชาติดังสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในสามโลกธาตุนี้อีกต่อไปจึงควรเข้มข้นในเรื่องความภาคความเพียรความอดความอดความทนควรอดควรทนเพราะทุกข์กับเพราะกิเลสเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยทุกข์มาแล้วสุขเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยสุขมาแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษที่สวยอย่างไรบ้างจะทุกข์เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กิเลสก็ให้เห็นบ้างสิแล้วเวลาได้รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งธรรมก็ให้รู้ให้เห็นภายในจิตใจของเรานี่เมื่อได้เรียนกรรมฐานนี้แล้วเอาลุคโมโรเซนาสนังสถานใดที่เป็นป่าเป็นเขาลำนาไพรที่เปรียว ที่เป็นที่สงัดเงียบไม่มีอะไรยุ่งกวนใจให้เข้าสู่สถานที่นั้นเอาธรรมเป็นธรรมอาวุธเจสาลุมานาถาทั้งตาตะโจนี่เป็นเครื่องศาสตราวุธที่ต่อสู้กับที่เหลือปัญหาคือพิจารณาในนี้เป็นชายสมรภูมิเจสาเป็นยังไงโลมานาถาทั้งตาตะโจเป็นยังไงอยู่ในตัวของเราที่นี่จิตขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันจิตเมื่อไม่มีที่ไปที่มาถูกบังคับบัญชาอยู่เสมอด้วยความจดจ่อจนมุมแล้วย่อมทำงานให้เมื่อได้ทำงานแล้วความจริงมันเป็นยังไงจะไม่ทราบความจริงยังไงปัญญาต้องอย่างเข้าหาความจริงเมื่ออย่างเข้าหาความจริงต้องรู้ความจริงมารู้ความจริงแล้วทำไมจะไม่อาจผ่านจิตใจของเราอย่างดังทั้งภาคปริยัติเราเรียนมาเรียนมาจำได้หมายรู้ตามบทตามบัตรอัฏฐบาลีนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความจำได้นั้นไม่ได้มีความอาถรรพ์อะไรเลยหากจำได้หากไม่อาถรรพ์ทำให้คล่องตัวถึงแปลก็ไม่คล่องตัวรู้ก็ไม่คล่องตัวเพราะเพียงจำได้แ
แต่พอมาปฏิบัติได้เข้าอกเข้าใจคำว่าเกสาโลมานะขันธ์ตาตะโจเป็นต้นมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันอาจหารอย่าว่าแต่อาการ5นี่เลยหมดอาการ32มันก็อาจหารเพราะสติปัญญาฟาดฟันหันแหละเข้าไปจนแตกกระจัดกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือภายในขันห้านี้เลยยิ่งที่ขึ้นคือว่าปัญญาได้อย่างลงไปแล้วที่ตรงไหนต้องแตกกระจัดกระจายไปด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุไปนั่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาจหันร่างกายเป็นยังไงเราพิจารณามารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงด้วยปัญญาชัดเจนไม่ต้องไปถามใครเลยมันทราบด้วยปัญญาของตัวเองเองนั่นออกจากนี้เราจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาไอ้เวทนานี่สำคัญมากนะรูปขันธ์ก็สำคัญอย่างหนึ่งแต่เวลาจนเกาะคืนงมจริงมันมักจะเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นของสำคัญเมื่อทุกข์มากๆแล้วนั่นแหละปัญญามันก้าวเดินถ้าผู้มีใจกล้าหาญจริงๆแล้วจะหินทุกขเวทนาจะเป็นหินรับปัญญาได้เป็นอย่างดีทีเดียวขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนสมมุติว่าทุกข์เกิดที่ขาหรือที่เข่ามากกว่าเพื่อนที่สุดเอากำหนดลงไปที่เข่ามีอะไรมีหนังหุ้มเนี่ยกำหนดดูหนังเป็นยังไงหนังเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ดับไปทำไมหนังยังมีอยู่นี่ปัญญามันเจาะเข้าไปหรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ย้อนหน้าย้อนหลังว่าอะไรเป็นทุกข์จิตเจาะลงไปตรงนั้นปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นจนเห็นความจริงไม่เห็นความจริงย้อนหลังกลับมาดูจิตย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมาเวทนาเป็นยังไงคำว่าทุกขเวทนาเขารู้ความหมายของเขาไหมเขาว่าเขาได้เป็นทุกข์แก่เราไหมเขาว่าเขาให้เขาบีบคั้นเราไหมคำว่าทุกข์เนี่ยเป็นยังไงแล้วเป็นหนังเป็นต้นเขาว่าเขาเป็นทุกข์ไหมดูหนังอีกตัวที่เราว่าเป็นทุกข์หนังก็สักแต่ว่าหนังมีอยู่ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์ก็มีความเกิดขึ้นระดับไปตามธรรมชาติของมันมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเลยและไม่มีความหมายในตัวของเราด้วยจิตเป็นยังไงจิตเมื่อเราพิจารณาเข้าไปจริงก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นมีสัญญาอารมณ์ท่านเป็นความหมายไปหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์สุดท้ายก็มาว่าเราเป็นทุกข์เราเลยไปแบกเอาทุกข์ทั้งที่ร้อนๆทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่กลัวๆนั้นเข้ามาใส่หัวใจเขาอีกยิ่งเป็นทุกข์ทรมานขึ้นมากมายถ้าสติปัญญาไม่ทันถ้าสติปัญญาทันแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นความจริงของใครของเราอยู่เท่านั้นเวทนาคือความทุกข์มันก็เป็นสักขเวทนาอยู่เท่านั้นไม่เป็นอันอื่นอันใดเลยไม่มีความหมายตัวเองอาการเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองและไม่มีความหมายในจิตมีแต่จิตต้องให้ความหมายเขาจิตก็คือตัวหลงแต่สำคัญมันหมายมันออกจากอะไรมันยังไปหลงก็ตัวอวิชชาแล้วนะแต่เรายังไม่กล่าวมันก็สำคัญว่านั่นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์แล้วก็ป้านเอาสิ่งนั้นเข้ามาเผาตัวเองทีนี้พอมันเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วอาการแต่ละอาการเป็นตัวเองเป็นของตัวเองของเองเป็นความจริงของตัวแต่ละอย่างละอย่างเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นความจริงของแต่ของตัวเท่านั้นจิตก็มาย้อนรู้ตัวเองแล้วจิตก็สักแต่ว่าจิตนะเมื่ออาการไม่หลอกแล้วก็ไม่มีอะไรมาหลอกตัวเองจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นของจริงอันหนึ่งกายส่วนต่างๆเป็นของจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นแหละที่นี่ไม่กระทบกันเลยเป็นความจริงตามสภาพของตนไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกันเพียงเท่านี้เราก็ทราบความจริงในการพิจารณาสติปัฏฐาน4หรือพิจารณาเวทนาหรือเวทนาพิจารณาขันธ์มีรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ก็ทราบไปในตัวนั้นสังขารขันธ์ผู้ปรุงผู้หลอกตัวเองสัญญาขันธ์ผู้หลอกตัวเองก็ทราบไปในตัวด้วยการที่นี้พิจารณาของเรานะมันรู้ชัดเจนอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละนี่คือความจริงที่เกิดจากการพิจารณาเมื่อได้รู้ได้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้เปิดความกล้าหาญชาญชัยภายในจิตใจเพราะได้รู้ได้เห็นอ๋อการพิจารณารู้ขันรู้ทุกขเวทนารู้อย่างนี้หรือก็ไม่ต้องถามใครอาจหาญชาญชัยมากทีเดียวแล้วรู้ไปจนกระทั่งถึงอนาคตถึงขันจะแตกอย่าว่าแต่ทุกในปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้เลยแม้จะทุกในเวลาตายเจ้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะหนักมันต้องเป็นเวทนาหน้าเก่าที่เคยเป็นอยู่บัดนี้และในบัดนี้เราได้ทราบชัดหมดแล้วนึงเวทนาจะเป็นยังไงเราทราบทั้งหมดแล้วเป็นข้างหน้าก็คือทุกขังอริยสัจจังอันเดียวกันแล้วเราตื่นไปที่ไหนในปัจจุบันนี้ไม่ตื่นอนาคตจะเป็นอะไรถ้าเป็นอยู่ในขันอันนี้นะอนาคตก็ไม่ตื่นนะเมื่อทราบทัดแล้วเกิดความกล้าหาญนี่แหละย้อน
พิจารณาแยกออกไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรตายเลยมันถึงรู้ได้ชัดแล้วตายอะไรส่วนรูปนี่เป็นเรื่องของธาตุดินส่วนแข็งหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นส่วนธาตุดินแต่กระจายไปแล้วก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนน้ำก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟตามเดิมอะไรตายไม่เห็นมีตายไฟตายไปไหนที่หายไปไหนดินที่หายไปไหนลมที่หายไปไหนมีอยู่ตามสภาพของตนจิตผู้รู้ผู้กลัวตายนี่มันที่หายไปไหนเมื่อพิจารณาชัดเข้าไปแต่ละจิตยิ่งเด่นนะมันตายได้ยังไงธรรมชาติอันนี้มันก็รู้ได้ชัดว่าจิตนี่ไม่ตายนี่เพียงเท่านี้ก็จิตก็รู้แล้วว่าจิตไม่ตายเราอย่าด่วนพูดถึงขั้นนี้มุดหลุดพ้นเลยเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็ทราบจิตได้อย่างเด่นดวงว่าจิตก็ไม่ตายหายความกลัวมันกลัวอะไรเมื่อจิตก็ไม่ตายแล้วกลัวอะไรมันกลัวบ้ามันเฉยๆโอ้ยหลอกกันทั้งที่ใครต้องมีเจตนาหลอกแต่หลอกเพราะความหลงน่ะพาให้เป็นไปเช่นนั้นจิตได้อย่างทราบแค่หนหนึ่งนี้เท่านั้นคราวหลังเกิดความกล้าหาญจันทร์ชัยถึงจิตจะไม่ได้รวมลงไปขนาดนั้นไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงขนาดนั้นก็ตามจิตจะไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยและจะไม่สงสัยในความจริงที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั้นนี่เป็นบทเป็นบาตรเป็นทางเดินอันน่าปลื้มดีงามของผู้ที่เคยได้รู้ได้เห็นแล้วและเป็นต้นทุนอันสำคัญในการพิจารณานี่แหละเกิดความกล้าหาญจันทร์ชัยมากทีเดียวผู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นแม้แต่ทุกขเวทนาจะครอบจนถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายก็ตามจะไม่มีสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยเพียงมีกิเลสอยู่ก็ตามเถอะความจริงของจิตมีอยู่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวไม่ได้ประสบกระทานไม่ได้ไปอาจไปเอื้อมหรือไปพึ่งพิงอันนั้นพิงร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มันไม่ได้พึ่งนี่ถอยก็มาอยู่ในตัวของตัวเองด้วยความรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วอยู่ถึงจะแตกก็แตกสภาพใดไม่ทนเอาแตกไปสภาพที่ทนอยู่นั่นฉันรู้ได้ชัดเจนอย่างนั้นที่นักปฏิบัติทำบุญเจ้าท่านสอนจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงจริงมาสอนโลกไม่ใช่มาสอนแบบหลอกลวงเห็นแล้วปฏิบัตินี่เป็นเรื่องแบบหลอกตัวเองเดินจะกลมหยอกก็หลอกตัวเองกลัวจะมากไปนั่งสมาธิภาวนาก็หลอกตัวเองทำความภาคความเพียรมีแต่หลอกตัวเองให้กิเลสมันหลอกนั้นเลยไม่ได้ทำของจริงมีแต่เรื่องหลอกมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันคือปฏิบัติต้องให้มันจริงมันจังสินี่แหละท่านบอกภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ปฏิเวทคืออะไรคือความรู้แจ้งรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาดังที่กล่าวมานี้ก็คือความรู้แจ้งเป็นประเภทจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งแทงทะลุหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาสร้างข้าราอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาอวิชชาอิสเวอเชสวิลาการิโลธาสร้างข้ารานิโรธดับไปนั่นยิ่งสุดยอดเลยจะตายก็ตามจะเป็นอยู่ก็ตามจะไม่มีความสะทกสะท้านจะไม่มีความกลัวตายไม่มีความกล้าหาญความกล้าก็หมดความกลัวก็หมดเพราะเป็นเรื่องสมมติด้วยกันมันตอบรับกันในหลังสมมติเฉยเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ขั้นเป็นตัวของตัวเด่นอย่างเต็มที่สมบูรณ์โดยที่สมมุติทั้งหลายมีขันเป็นต้นเข้าเกี่ยวข้องมาได้แล้วกลัวอะไรกล้าอะไรความกลัวก็เป็นสภาพหนึ่งความกล้าก็เป็นสภาพหนึ่งในขณะที่ดำเนินปฏิปทานั้นความกลัวความกล้าต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันไปมันเป็นคู่แข่งกันเหมือนกับนักมวยถ้าต่อยกันอยู่แล้วต้องหวังมีแพ้มีชนะกันอยู่โดยดีมีการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ต้องมีการแพ้การชนะแล้วมีการกล้าหาญชันชัยด้วยการกลัวกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อติดถึงขั้นหลุดพ้นหรือได้เต็มชัยชนะเต็มที่แล้วกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีเอาเป็นก็อยู่ตายก็ตายไปที่อะไรตายก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะโศกทานในหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นนั่นถ้ามันพิจารณาให้มันถึงดูที่เรื่องเหล่านี้น่ะไม่ตายไม่ก็รู้นะเราอย่าไปคอยเอาเวลาตายนะนี่สอนกันทั้งที่รู้ให้รู้ทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่นะการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่ให้มันรู้ในทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แล้วจะเป็นยังไงระหว่างขันกับจิตเป็นยังไงที่นี่เมื่อถึงขั้นนิมมุตหลุดพ้นจริงๆในหลักธรรมชาติทั้งตนแล้วมันจะไม่มีอะไรแล้วพูดนี่แล้วพูดด้วยความเต็มอกเต็มใจพูดเพื่อให้หมู่ให้เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่านี่หน้านี่หน้ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนๆเนี่ยอยู่ในดวงสัจธรรมทั้ง4สัจธรรมทั้ง4คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับจิตอยู่ที่ขันธ์5ธรรมชาติที่รู้ๆนี่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์5นี่นะให้มันรู้ชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วจะหายสงสัยไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ว่ามาตรัสรู้ตรัสรู้เราจะหายสงสัยไปหมดว่านิพพานนิพพานไปไหนถ้าลงในธรรมชาติเอาความบริสุทธิ์ตลอดถึงการปฏิบัติของตนมาโดยลำดับลำดาทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์กันเต็มที่แล้วมาเป็นเครื่องยืนยันภายในจิตใจแล้วสงสัยพระเจ้าไปที่ไหนไม่ว่าการดำเนินของพระองค์
ไม่ว่าการรู้แจ้งแทงทะลุของพระองค์ตลอดถึงสาวกทั้งหลายจะผิดกันไปจากอันธรรมชาตินี้ได้ยังไงมันเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกอาการที่กจิตอาการที่กระทำไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีล่ำเวลาเป็นความจริงตลอดเวลาอยู่กับความจริงตัวเองเมื่อจิตได้รู้ความจริงแล้วจริงจริงจริงอย่างนั้นไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละทั้งพุทธการก็ตามทั้งไหนก็ตามขอให้ดำเนินตามหลักสายธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เถิดพิจารณาลงในธาตุในขันธ์ในสัจธรรมหรือสติปัฏฐานสี่ให้ชื่อไว้ว่าธาตุว่าสัจธรรมอริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่จิตของเราเนี่ยครอบอยู่นี้แบกกันไปมาอยู่นี่แทนมีแต่เรื่องแบกกับกิเลสไปด้วยนี่ไม่ได้แบกธรรมคือสติปัญญารู้แจ้งแทงทะลุในตัวมันสำคัญมันยังไม่ค่อยรู้ค่อยเรื่องราวอะไรอะไรท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีความสนใจสม่ำเสมอเหมือนกันแล้วผลทั้งธรรมทั้งสามนี้จะเกี่ยวโยงกันไปไม่ว่าสมัยใดปริยัติคือการศึกษาเพื่อเข้าอกเข้าใจในแนวทางที่จะถอดถอนกองทุกข์ออกจากใจคือกิเลสที่เป็นเชื้อที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันรู้วิธีการแล้วเป็นภาคปฏิบัติดำเนินงานด้วยความสนใจเช่นเดียวกันเห็นได้จะไม่รู้ไม่เห็นธรรมไม่ได้ปิดบังต่อผู้ใดเลยมีตลอดเวลาอาการดีขึ้นมันฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของเขาดิเคยมาชิมชาหน้าด้านอะไรกับกองทุกความตุกผิวๆอันของกิเลสมันฉาบทาไว้นี่ความสุขอันหายกังวลวุ่นวายทั้งหลายหายห่วงที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่สนใจให้มันถึงใจบ้างสิ่งนักปฏิบัติถึงจะไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอก็คือเรื่องของกิเลสมันติดมันทังอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ใครประเสริฐในโลกนี้มีไหมแล้วก็มาเทียบบ้างสิยกแต่ตัวเราไปหาสู่แดนโลกธาตุมีใครที่เสียจะมากกว่ากันตรงไหนตรงไหนมีที่ไหนอันส่วนให้ชื่อให้นามยศถาบรรดาศักดิ์สิงคานบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นให้ไปตามธรรมชาติธรรมชาตินั้นบางคนนั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุขเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะมีเงินทองครอบครองบริษัทบริวารก็ว่ากันไปอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไปถูกกิเลสบีบไปแล้วอยากเข้าใจมันจะมีสุขเลยนี่คือหลักธรรมชาติแท้นี่แก้ไม่ตกตรงนี้ถ้าไม่แก้มันออกเสียแล้วแก้ทุกข์ไม่ตกจะต้องบีบคั้นอยู่นั่นอย่างน้อยเป็นไฟเผาที่แกรบเห็นไหมมันเผาอยู่ภายในจิตใจกิริยามารยาทแสดงมาเป็นอย่างมันไม่ได้เหมือนกันนะกิเลสมันมีกลมายาหลายด้านหลายทางเหมือนกันมันสุมอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไม่แกรบกองแกรบนั่นเป็นอย่างอันนี้เป็นด้วยกันทุกคนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะเป็นเหมือนกันหมดเอาเรียนให้มันถึงถ้าอยากจะทราบพอได้พังอันนี้ออกแล้วจะอยู่ยังไงมันเป็นก็อีกโกงกันข้ามเหมือนกันจริงดูยังไงมันก็คือ ความหมดเชื้อ ความหมดห่วงหมดใจความเป็นมรรคมรสุขความหายห่วงหายกังวลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เยื่อใยเลยก็คือจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั้นเท่านั้นนั่นแหละผู้ทรงความสุขคือผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่กล่าวมาเหล่านั้นเพราะจึงไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของประเสริฐสิ่งประเสริฐคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นดังพุทธังสนังฉามิเรากราบไหว้ทุกวันธรรมังก็คือธรรมันประเสริฐสังฆังสนังฉามินี่ประเสริฐจริงสมชื่อสมนามที่เรากล่าวอ้างว่าประเสริฐจริงเพราะนั้นก็เป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราในโลกสมมุติก็ต้องตั้งการเราไม่ได้ตำหนิตอนนี้แต่เราเทียบเอาหลักความจริงเข้ามาพูดกันต่างหากเราไม่ได้ลบล้างสิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้นมันมีมาดั้งเดิมจะทำยังไงโลกสมมุติมีก็ต้องมีนิมิตมีสิ่งเหล่านี้แต่เราอย่าหลงถ้าเป็นนักปฏิบัติเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสของมัตตวนของสมมุติทั้งหลายที่มันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นให้เรารู้ทางออกทางเข้ารู้ทางแก้ทางปลดเครื่องตนเองมันจะได้พ้นภัยถ้าไม่รู้แล้วไม่พ้นยังไงก็จมอยู่นี้จนได้นั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายเราไม่ต้องสงสัยในตัวของเราเอาตัวของเรานี่เป็นเครื่องประกันเลยทีเดียวไม่ว่าดวงวิญญาณใดไม่มีว่างจากความเกิดตายเป็นอย่างนี้ทุกดวงวิญญาณถ้าอวิชชาปัญญาสร้างขลามไม่ได้ถูกพังทลายไปด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วยันได้ขนาดนี้เลยมันตายก็ตายเราไม่เคยมีความหวั่นไหวได้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจแล้วเท่านั้นไม่ว่าใครแหละจะอาถรรพ์นั้นกันหมดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นพระสักขีพยานพระองค์ได้ 100% 100% ดูถึงขนาดที่พระสารีบุตรได้พูดว่าแม้พระเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่ามันก็เพราะอะไรจึงไม่เชื่อก็เชื่อพระสารีบุตรที่เป็นขึ้นภายในตัวเองเป็นหลักสักขีพยานของพระเจ้านะไม่เชื่อแต่เป็นสักขีพยานของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีนั่นแหละสันติโกโอ้เป็นอย่างนี้นั่นคำว่าสันติโกเป็นอย่างนี้เองจำเป็นอะไรจะพูดให้พระพุทธเจ้ามาบอก
มาประกาศมายืนยันมารับรองล่ะพระสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศยืนยันไม่แล้วยังไงนี่คืออันนี้เองนี่ที่เรามาเชื่อพระพุทธเจ้าดังที่เราเคยพูดให้ฟังแล้วในปริยัติมีจนพระตาบอดหูหนวกปัสสาวะปุถุชนทั้งหลายยกโทษพระสารีบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นขนาดถึงขนาดพระอรหันต์แล้วอากาศาวะข้างขวาทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งมาเป็นยังไงสารีบุตรไม่ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราสาวกใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้เชื่อความสัตย์ความจริงในหัวใจของข้าพระองค์โดยเด็ดขาดด้วยสันติกะธรรมของพระองค์เออใช่แล้วสารีบุตรใช่ไหมสันติกะคือหมายอะไรรู้เองเห็นเองดังพระพุทธเจ้าสอนไว้มันก็เป็นสักขีพยานของพระองค์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สาวกทั้งหลายเอารู้ก็ไปที่องค์ไหนรู้ไม่ว่าวันไหนวันไหนวันนี้ก็เอาเถอะถ้าจะเป็นสักขีพยานพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วมีเหลือในโลกนี้ตัวขาทำแต่ไม่ชอบถึงขนาดนั้นทีเดียวยืนยันทีเดียวอาถานต่อหลักความจริงที่หลายพระองค์สอนเพื่อหลักความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ทำที่จะไปอุตริบอกว่ามีถ้าเป็นของไม่มีแล้วไม่มีถ้ามีบอกว่ามีลบล้างไม่ได้ก็คือศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ที่มาตรัสรู้ธรรมแดนแห่งความจริงทั้งหลายเองตามความจริงไม่เอียงสอนแบบตามแบบแห่งความมีความเป็นทั้งหลายสอนแบบเดียวนั้นหมดผู้ปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงตามนั้นแล้วค้านได้ยังไงก็เมื่อมารู้มาเห็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงนอกจากคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งไม่มาเห็นมันค้านกันได้หูหนวกมันก็บอกมันไม่ได้ยินใช่ไหมตาบอดมันบอกไม่เห็นและผู้ไม่มาก็บอกไม่เห็นมันค้านกันได้แต่ผู้ที่ตาดีหูดีมาเห็นด้วยกันมารู้ด้วยกันเช่นรู้ในธรรมทั้งหลายรู้แบบกันเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงแต่ตาเนื้อเรานี่ไปเห็นด้วยกันนั่นยังข้านกันไม่ลงต่างคนต่างลงเสียงเดียวกันเพราะเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันได้ยินด้วยกันพูดเป็นภาษาเดียวกันเข้าใจด้วยกันนั้นก็รู้ด้วยกันยอมรับกันหมดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ยอมรับเพราะแสดงตามหลักความจริงไม่มีที่ไหนจะขัดข้านนอกจากคนหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราท่านๆนี่มันข้านพระพุทธเจ้าก็คือกิเลสพาให้ข้านเราเองเราก็ไม่ตั้งใจอยากจะข้านเราหากไม่ทราบว่าเราเป็นเครื่องมือของกิเลสยี่เด็ดเอาไปค้านพระพุทธเจ้าเอาเครื่องมือเราไปต่อสู้พระพุทธเจ้าเองทั้งๆที่เราเป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมันต่อสู้ครูโดยมันรู้สึกตัวมันมีอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละเพราะยี่เด็ดพาให้ต่อสู้นี่เนี่ยเอาจริงจังที่จะได้เห็นหมดเรื่องเหล่านี้หนีจากภาคปฏิบัติไปไม่พ้นเนี่ยสติปัญญาอย่างให้ดีตั้งให้ดีอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ไปไหนแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนกันไปมาอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันคือเราแต่ละท่านละท่านเราแต่ละรายๆสงสัยไปไหนที่จะออกจากนี้ที่มันเป็นของสำคัญเอาบึกบืนสิด้วยข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสทั้งหลายนี่ละตัวภัยคือกิเลสไม่มีอะไรเป็นกิเลสยิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อจิตใจมันพาให้วกเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเป็นก็มันก็เป็นแต่แล้วมันก็หลอกสิ่งใดที่จะจริงมันหลอกสิ่งใดที่จะปลอมมันเอามาย้อมจิตใจของเราชัดโลกที่หลงไม่มีความอิ่มพอในความหลงความเคลิบเคลิ้มรักก็ไม่อิ่มพอโกรธไม่อิ่มพอเกลียดไม่อิ่มพอข้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่อิ่มพอถ้าเรื่องของธรรมนะกิเลสให้อิ่มพอทันทีให้เบื่อให้หน่ายนั่นเมื่อกิเลสมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นแต่พอธรรมมีกำลังมากแล้วฟาดกับกิเลสเอาอีกแล้วที่นี่รู้กันโกงกันข้ามนะเป็นร้อยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปจิตใจตรงนี้มันกิเลสมันเอาไปถลุงก็แหละทำเข้าไปแทรกไม่ได้เลยถึงเวลามันในระยะที่กิเลสมีอำนาจเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราแต่ละดวงรู้ในนี่แหละเวลาเราจะรู้ในภาคปฏิบัติของเราเองพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติพอจิตเริ่มเป็นสมาธิจิตเริ่มเป็นปัญญาเข้าไปนั่นอธินิเริ่มนะจิตตรงนี้จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมกิเลสจะเริ่มค่อยเสื่อมค่อยคลายค่อยพังทลายลงไปโดยลำดับต่อไปก็จิตตรงนี้เป็นโรงงานของการผิดธรรมไปเลยสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนนั่นอธินิเอาละที่นี่คำว่าความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าเราก็เห็นโทษของกิเลสที่อ๋อความกิเลสเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นรู้กันไปหมดเลยทีเดียวพอทำได้ขึ้นแล้วมันมองเห็นหมดนั่นแหละท่านว่าธรรมอัตโนมัติจิตสติปัญญาอัตโนมัติได้ทำงานอยู่ในภายในของจิตกิเลสทางลงสุดท้ายกิเลสมีอยู่ที่ไหนไม่ได้งานไม่ว่างจากการค้นคว้าไม่ว่างจากการทำลายกิเลสไม่ว่างขึ้นที่ว่ากิเลสมีอยู่ตรงไหนงานการบำเพ็ญธรรมเพื่อฆ่ากิเลสนี้จะไม่มีเวลาว่างเลยท่านอะเทศมหาสติมหาปัญญาในขั้งพุทธการท่านว่างั้นสติปัญญาอัตโนมัติคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีการได้ตั้งสติหากเป็นตั้งหลักสมาธิตัวเองเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือจิตที่ถึงขั้นที่หมุนตัวเองแล้วจะทราบหมดกลมายาของกิเลสทราบไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสพัง
ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วที่ธรรมจักรที่หมุนตัวเป็นเกลียวด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรนี้จะหยุดตัวลงไปเองไม่ต้องบอกเพราะสัทธาสติปัญญาสัทธาความเพียรเหล่านี้ไม่ใช่บ้านี่นะทำสอนคนนี้เป็นบ้าเมื่อไรกิเลสต่างหากสอนคนนี้เป็นบ้าเมื่อกิเลสมันสิ้นสุดลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมาวุธแล้วมันก็ยุติกันเองเรียกว่าชัยชนะแล้วไปลบกับอะไรอีกชัยชนะอย่างเด็ดขาดนี่แต่ที่นี่หมดเรื่องกังวลแห่งความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปถามที่ไหนป่าช้าที่นี่จะทำลายหมดแล้วป่าช้าในภายในจิตใจไม่ทำลายนี่เกิดเรื่อยตายเรื่อยนั่นแหละมันเอาเชื้อป่าช้าไปอยู่ภายในจิตให้พาไปเกิดไปตายไม่สงสัยมันพาจัดเกิดจัดตายอยู่ทุกดวงวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณในสามแดนโลกธาตุนี้จริงไม่มากความเกิดความตายของสัตว์โลกตามภพภูมิมันหยาบละเอียดนั้นแหละตามมาภพรูปภพอรูปภพทั้งเจ็ดเว้นแต่อนาคามีถึงสุทธวาส5ชั้นนั่นเป็นยังไงสุทธวาส5ชั้นอวิหาตปาสุรสาสุรสีสุทธสีอคณิฐานี่เป็นที่บรรจุของพระอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับแห่งความเป็นพระอนาคามีถ้าทดสอบก็ได้ 50% ไปแล้วเรียกว่าได้และ 50% แล้วจะค่อยก้าวขยับขึ้นไปเรื่อย 60% 70% เรื่อยขึ้นไปโดยหลักธรรมชาตินี้อัตโนมัตินี่ของจิตของผู้บำเพ็ญเมื่อก้าวเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ได้สำเร็จพระอนาคามีก้าวขึ้นถึงขั้นสุทธวาส5ชั้นนี้แล้วจึงไม่กลับคือหมุนตัวไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่แก่ได้ระดับแล้วจะไม่เน่าไม่เฟะจะแก่ไปเรื่อยๆจะบ่มก็ตามไม่บ่มก็ตามแล้วแก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดจิตที่แก่ตัวก็เป็นเช่นนั้นอยู่ได้ระดับในอัตโนมัติของตัวเองที่จะบ่มตัวเองบินทิ้งตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติด้วยธรรมธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติค่อยหมดไปโดยหลักธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจนก้าวขึ้นไปก้าวเลื่อนอวิหารอัตปาแล้วก็สุตตสาวสีไปตามภูมิของจิตของธรรมถึงอกนิฐฐาผ่านจากนั้นก็นิพพานนั่นไม่ขึ้นมาอีกขั้น5ที่สะอาดพระอนาคามีตั้งจะได้ระดับจนกระทั่งถึงพระอคามีเต็มอนาคามีเต็มภูมิก็ไปอกนิฐฐาแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานเลยนี่ท่านเหล่านี้ไม่กลับถ้าลงได้เป็นอัตโนมัติภายในจิตในธรรมแล้วไม่กลับเนี่ยขั้นภูมิของพระอนาคามีนี่เป็นภูมิอัตโนมัติไม่กลับไปเรื่อยๆเลยท่านผู้สำเร็จพระอนาคามีจึงไม่วกเวียนมาเกิดอีกต่อไปนี่อำนาจของกามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสุดเลยมันหมุนไปขนาดนั้นพอออกจากนั่นแล้วก็ไปเรื่อยไปโดยธรรมชาติของเองถ้าหากว่าเราจะเที่ยวก็เหมือนอวกาศมีเครื่องดึงดูดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงที่สุดนี่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็รู้เองอยากให้รู้ในนี้นะอย่าไปหมายนะอวิหาตภาสุรสาสุรสีอย่าไปหมายนั่นที่เป็นที่บรรจุของจิตที่อยู่ในระดับใดเท่านั้นให้บำเพ็ญตนของตนให้อยู่ในระดับที่จะก้าวขึ้นสู่โดยความสิ้นทุกข์โดยลำดับภายในจิตนี้เถิดให้มันรู้ตรงนี้อวิหาตรงนี้อัตตปาทุสาทุสีตรงนี้นะอยู่ภายในจิตใจนี้ก่อนเมื่อทราบนี้แล้วเราทำไมต้องพูดถึงข้างหน้านั้นกำลังของเราขนาดไหนขนาดไหนจะกล้าไปได้ขนาดไหนมันจะรู้ภายในตัวภายในตัวนี่แล้วก็สุดท้ายก็รู้ภายในตัวนี้หมดจดไม่มีอะไรเหลือเลยเออนี่เหรอความสิ้นทุกข์เป็นอย่างนี้เหรออะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ทุกวันนี้มีอะไรยืนภายในหัวใจนี่มันจะมีอะไรมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นฮะเมื่อกิเลสมันสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องหรอกมันมีแต่ขันธ์ห้านยุบยิบยุบยิบยุบยิบเป็นเหมือนหางจิ้งเหลนเท่านั้นเองมันดิ้นของมันไม่มีเจ้าของนี่อวิชชาปริยาซึ่งเป็นตัวที่ให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมันตายไปแล้วอะไรมาเป็นเจ้าของขันธ์ห้าไม่มีเจ้าของทำเป็นผู้เอามาใช้เท่านั้นท่านถึงจะเป็นเจ้าของท่านก็ไม่ยึดเป็นความบริสุทธิ์แล้วเอาขันห้านี้มาใช้ขันห้านี้คือวิบากของกิเลสนะเป็นสมบัติของกิเลสแต่กิเลสมันตายไปแล้วธรรมก็เอามาใช้นั่นแหละท่านใช้ประกาศศาสนาศาสนธรรมสอนโลกหลวงพ่อเจ้าตรัสรู้แล้วเอาขันนี้เราไปสั่งสอนโลกเสด็จไปโน่นต่อที่นี่เสียงก็เสียงของขันห้าจะว่าไงฮะประกาศคำสอนโลกถ้าสาวกทั้งหลายประกาศศาสนาก็เอาขันห้านี่ท่านอาศัยสมบัติของกิเลสคือขันธ์5นี้ไปให้ทำประโยชน์ทางด้านธรรมประโยชน์แก่โลกแก่สงสารถ้าไม่ยึดเนี่ยพอสิ้นวาระของมันหมดกำลังแล้วขันธ์5นี้พังทลายท่านก็ปล่อยไปตามหลักธรรมชาติมิจฉาโตปรินิพพุตโตนะดับรอบหมดความกังวลได้ถี่ไม่ต้องยุ่งนั่นแหละผู้ดับจริงดับอย่างนั้นดับไม่ได้ดับล่มดับจมไปไหนดับบรมสุขนะ
มันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับผู้รู้นี่ปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ตัวของเรานี่กิเลสก็อยู่เป็นปัจจุบันนักจิตอยู่ในปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ไหนมันแทรกอยู่ในนี้แก้มันลงที่ตรงนี้สิไปคิดอะไรเรื่องพุทธการอย่าไปคิดถึงเรื่องไม่เรื่องชราค่ำค่าเรื่องการเกิดการตายของเราเป็นอย่างนี้อำนาจวาสนาน้อยในกิเลสมันหลอกไปหลอกไปมันจะให้ออกหนีจากหลักเกณฑ์ที่จะฆ่าตัวหัวมันฟันลงมาตรงนั้นสินั่งปฏิบัติเอาให้มันจริงมันจังในการปฏิบัตินี่ได้หายไปหมดบรมสุขไม่ต้องถามแหละเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปเฉยอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ไหนได้หมดเป็นได้ตายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็จอมปัญหาก็คือกิเลสอย่างเดียวผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังอย่างนั้นนี่เดี๋ยวนี้มันความรู้สึกของชาวพุทธเรามันกลายเป็นเรื่องความสุดเอื้อมหมดหวังแล้วนะในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปนรกสวรรค์ถูกกิเลสมันคืนไปหมดกิเลสมันมีนรกสวรรค์ที่ไหนกิเลสมิได้หลอกโลกว่าไม่มีทางนั้นหลอกโลกหลอกใครหลอกจิตเรานั่นธรรมท่านสอนว่ามันไม่ยอมรับเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันจะไปยอมรับความจริงไงกิเลสไม่เคยยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงต่อความจริงเสมอไปจึงชื่อว่ากิเลสตัวหลอกลวงถ้าเป็นลัทธิก็คือลัทธิอันที่ตัวหลอกลวงนั้นดีๆนั่นแหละมันไม่ยอมรับความจริงมีแต่หลอกตะพัดตะเผยหลอกเอาเบ็ดเกาะปากหรือว่าไงเอาเหยื่อล่อนิดๆแล้วตวัดทีเดียวเสร็จมีแต่จำพวกหลอกนี่ทั้งนั้นทำท่านไม่หลอกว่าอะไรจริงหมดจริงมาตั้งแต่ครั้งไหนเดี๋ยวนี้ก็จริงอย่างนั้นสถานนั้นเหมือนกันเห็นว่ามัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมตลอดเวลาทั้งการปราบตามกิเลสทั้งการเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมันตลอดเวลามีความจริงเท่ากันไม่มีอดีตอนาคตขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันนี้จังทุกขังอัตตาดีดเส้นบรรทัดไว้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มร่างกายจิตใจของเราทุกท่านไม่มีใครบกพร่องต่างกันไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทำงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือกองนี้จังทุกขังอัตตาในท่านในขันของเราเนี่ยในจิตในใจของเราเนี่ยไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนเราจะไปว่านั้นไม่เที่ยงนี้ไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งไม่เที่ยงแทรกแสงกันอยู่แล้วเมื่อจิตได้ถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะเที่ยงมาเที่ยงจิตไม่ได้สนใจจิตไม่แบกไม่หามจิตเป็นธรรมชาติของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์นั่นสมมุติกับวิมุตติจริงต่างกันอย่างนี้สมมุติมันจะดิ้นไปทางไหนก็ดิ้นไปเถอะวิมุตติแล้วไม่ดิ้นด้วยนะจริงตามหลักธรรมชาติของตัวเองเอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติแล้ว